โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบภาพพลังเปรีนะครับผมเปรีของบาร์เซโลนานะฮะตัวล่าสุดเป็นตัวฟีเจอร์เขียวติดบูทนะครับผมส่วนตัวที่ดีสุดของเปรีเนี่ยแน่นอนนะเป็นตัว97แต่97เนี่ยสไตล์ไหนผมไม่แน่ใจว่ะอ๋อ97เนี่ยจะเป็นออเคสเตรเตอร์นะครับผมจะเป็นออเคสเตรเตอร์นะส่วนเปรีส่วนใหญ่นําเป็นกลางรุกนะส่วนตัวล่าสุดเป็นโฮเพลเยอร์นะโฮเพลเยอร์เหรอตัวอื่นน่าจะเป็นกลางรุกเอ้ยไม่ใช่กลางรุกอ๋อนี่โฮเพลเยอร์เจอแหละตัวอื่นน่าจะเป็นสร้างเกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมว่านะตัวสร้างสรรค์เกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคนะโฮเพลเยอร์ตัวนี้ที่เป็นโฮเพลเยอร์แต่ตัวล่าสุดมีบูทนะมาเทียบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวล่าสุดได้เกมรุกบองโทรนเนี่ยตัวเก่าดีกว่าแต่ตัวใหม่ก็มีบูทก็จะเป็นลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งโอ้โหเอาง่ายครองบอลทั้งสามอย่างเนี่ยตัวเก่าตัวนี้ดีกว่าแบบชัดเจนนะครับผมดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะแต่ก็อย่างละหนึ่งอะนะมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมันก็อย่างละหนึ่งนะครับผมโอเคนะอย่างละหนึ่งสองสั้นเนี่ยตัวล่าสุดจะดีกว่าทั้งสองสั้นถ้าเปิดบอล นะครับผมจบสกอร์ตัวล่าสุดดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามีบูทด้วยก็จะเป็นบวกแปดยาวๆนะครับผมบวกแปดยาวๆนะฮะโอเคความโค้งตัวเก่าสปีดตัวล่าสุดพลังการยิงเนี่ยได้ตัวล่าสุดแน่นอนเพราะว่ามีบูทก็จะเป็นบวก2แข็งแกร่งตัวล่าสุดแน่นอนก็จะเป็นบวก6แต่บาลานซ์สเตมินาตัวเก่าดีกว่านะครับผมตัวเก่าดีกว่าถ้าเอาพูดง่ายๆก็ตัวเก่าเนี่ยจะได้ครองบอลแล้วก็บาลานซ์กับสเตมินาค่อนข้างเยอะค่อนข้างโอเคนะครองบอลแล้วก็บาลานซ์สเตมินาเยอะส่วนตัวล่าสุดเนี่ยได้เกมรุกได้จ่ายบอลได้จบสกอร์ได้ความเร็วแล้วก็มีเกมรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมดีคนละแบบคนละทางนะดีคนละแบบคนละทางถ้าเป็นโฮเพลเยอร์นะถ้าพูดถึงโฮเพลเยอร์เนี่ยมันไม่ใช่สายที่แบบครองบอลอยู่แล้วนะมันเป็นสายที่จะแบบขึ้นไปยิงนะครับผมถ้าเป็นโฮเพลเยอร์ผมว่าตัวใหม่ดีกว่าเพราะว่าเกมรุกดีกว่าเกมรุกจ่ายบอลลุกชิงจับสกอร์หวังผลได้มากกว่านะหวังผลได้มากกว่าก็บวก8ตรงนี้นะหวังผลได้มากกว่าแล้วก็มีความเร็วที่ค่อนข้างดีแต่ต้องยอมสเตมินานะครับผมต้องยอมสเตมินาเพราะตำแหน่งเนี้ยมันก็วิ่งเยอะนะต้องยอมสเตมินากับบาลานแล้วก็ลงช่วยเกมรับได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมโอเคให้ตัวล่าสุดดีกว่านะสำหรับเปรีตัวฟีเจอร์ม่วงเป็นสร้างสรรค์เกมว่ะตัวกลางเวอร์ชันนี้เป็นสร้างสรรค์เกมว่ะถ้าเป็นสร้างสรรค์เกมเนี่ยมันเทียบกันยากนะระหว่างโฮเพลเยอร์เพราะมันคนละสไตล์คนละแนวกันเลยนะสร้างสรรค์เกมเนี่ยมันแน่นอนว่ามันก็จะเด่นเรื่องการครองบอลจ่ายบอลอยู่แหละนะฮะมันเทียบกันไม่ได้ว่ะเทียบกันไม่ได้เปดรีขอดูก่อนเดี๋ยวขอเช็คกันว่าเป็นตัวไหนที่เป็นโฮเพลเยอร์บ้างนะอย่าบอกว่ามีเวอร์ชันเดียวนะโอ้โหเวอร์ชันเดียวจริงๆเวอร์ชันเดียวจริงๆอ่ะก็คือเวอร์ชันนี้แหละนี่แหละก็คือเวอร์ชันนี้ที่เป็นโฮเพลเยอร์ที่อย่างอื่นคือสร้างสรรค์เกมหมดเลยเปดรีนะซึ่งมันเป็น2สไตล์ที่ต่างกันเยอะนะนะเป็น2สไตล์ที่ต่างกันเยอะถึงจะเป็นตำแหน่งเดียวกันก็เถอะแต่มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะนะสร้างสรรค์เกมเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ขึ้นสูงมากมันเน้นต่อบอลนะเน้นต่อบอลเน้นจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะดีไล่บอลอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนโฮเพลเยอร์เนี่ยแน่นอนว่าวิ่งขึ้นแน่นอนขึ้นสูงเท่ากองหน้าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวที่วิ่งขึ้นกรอบเขตโทษเพื่อยิงโฮเพลเยอร์นะแต่ก็ลงมาช่วยเกมรับได้นะลงมาช่วยได้ถามว่าต่อบอลได้ไหมก็ต่อบอลได้นะแต่ความเด่นของมันก็คือมันขึ้นสูงนะครับผมมันขึ้นสูงเพื่อไปยิงนะความเด่นของมันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีแค่สองเวอร์ชันนี้ที่เป็นโฮเพลเยอร์นะอยู่ที่คนจะใช้ถ้าคนชอบใช้สร้างสรรค์เกมก็ไปทางสร้างสรรค์เกมนะครับผมถ้าใครชอบออเชสเตอร์ก็ไปตัวนี้นะเปรดีก็เล่นตามสไตล์นะครับผมส่วนใหญ่พวกเล่นตามสไตล์นะไม่ได้เล่นตามตัวนะไม่ได้ตามตัวเล่นตามสไตล์นะดูสไตล์ว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นตามตัวไม่ได้เดี๋ยววิ่งมั่วนะครับผมวิ่งมั่วนี่ชิบหายแต่กองหลังว่ามันจัดยากนะกองหลังว่ามันเป็นตัวที่จัดยากเหมือนกันนะระหว่างพวกบิวอัพอย่างเงี้ยเดสโตรเยอร์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิวอัพไม่โคตรเยอะเลยจริงๆกองหลังอะ
ใจบิ้วอัพเยอะมันจัดยากเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะกองหลังบีบเร็วอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเปตรีนะครับผมผสมเวอร์ชันที่เป็นโฮมเพลเยอร์นะและเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะโฮมเพลเยอร์มันขึ้นเกมลุกได้แบบเดือดดีอะเดือดดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go